ทักทายทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงจักรีรอดห้อมือใดของน้องน้ำหนาวปอออนรัตนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็เดินทางมาถ่ายทำกันที่บ้านนากำไฮนะครับซึ่งเป็นบ้านของนางเอกสาวซุปตาของเรานั่นก็คือน้องพิมพ์นากำไฮนั่นเองนะครับผมน้องพิมพ์ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้บทยากไหมครับก็ยากอยู่นะคะพี่ไม่ค่อยชอบบทนี้เท่าไหร่บทมันรุนแรงเกินไปค่ะ น้องก็ตอบสิเอาวะโอเคแล้วน้องพิมพ์ได้ฟังเพลงหรือยังครับเพลงพร้อมไหมครับก็พอดีนะอุ้ยขอบคุณค่ะพ่ออะไรถึงร้องพ่ออะไรถึงร้องพ่ออะไรถึงร้องอ่ะพิมพ์ไม่ค่อยชอบเพลงนี้นะคะเพราะว่าพิมพ์น่าจะชอบเพลงสนุกสนุกมากกว่าค่ะอ๋อน้องพิมพ์ชอบเพลงอะไรครับก็เพลงมักอ้ายหลายเด้อค่ะมักอ้ายหลายเด้อเพลงประจำแล้วก็เพลงอะไรอีกเจ็บคอเจ็บคอมีแต่เพลงเร็วทั้งนั้นเลยเขาสิไปแต่งเพลงใหม่สติสูคือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงช้าไงน้องพิมมันเป็นเพลงแบบอกหักอะไรอย่างเงี้ยน้องพิมเข้าใจไหมอกเพลงอกหักมันก็ต้องเซอร์ช้าซึ้งๆน้องพิมไม่ชอบใช่ไหมก็ไม่นะคะไม่ชอบโอเคได้ยินว่าเนื้อเรื่องของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยเขาเอาเรื่องราวมาจากชีวิตจริงของน้องพิมมาทำเป็นเนื้อเรื่องจริงหรือเปล่าครับก็ไม่รู้สินะใครอยากรู้ก็ไปติดตามเอาเองสิใน MV Music อ๋อเลิศติดตามนะครับทุกคนและสุดท้ายนี้นะครับเราก็อยากจะให้น้องน้ำหนาวแล้วก็น้องพิมพ์นะครับฝากผลงานเพลงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเริ่มจากน้องน้ำหนาวเลยดีกว่านะฮะค่ะก็ฝากติดตามผลงานเพลงเป็นซิงเกิลแรกของน้ำหนาวเองนะคะชื่อเพลงว่าจักรีรอดห้อมือใดนะคะก็ติดตามได้ทางช่อง Entertainment นะคะไทยแบงค์ Entertainmentแบนเนาะค่ะโอเคช่องไทยแบนด์อินเตอร์เทนเมนต์นะครับผมโอเคแล้วก็น้องพิมพ์ครับเชิญครับค่ะพิมพ์ก็ขอฝากติดตามผลงานเพลงนะคะจากซีรอดความมือใดนะคะของน้องน้ำหนาวนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้พิมพ์ไปเป็นนางเอก MV นะคะแล้วก็ใครอยากดูก็ดูนะคะใครไม่อยากดูก็แล้วแต่นะคะโอ้ยตอบแบบนี้สิมีคนเบื่อสูโอ้ยคัดจักรีรอดได้